ภายหลังปรากฏคลิปหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาสว.โดนไล่ที่ต่างประเทศโดยเจ้าของร้านคนไทยลั่นมือดอกจันออกจากร้านตรูไม่ต้อนรับสว.ได้มีคนเข้าไปให้กำลังใจหมอพรทิพย์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของหมอพรทิพย์พรทิพย์โรจนสุนันท์จำนวนมากล่าสุดหมอพรทิพย์ได้ตอบกลับคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจว่าขอบคุณค่ะไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวค่ะโดยล่าสุดหมอพรทิพย์ได้โพสต์รูปขณะท่องเที่ยวชมแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์